สวัสดีครับคุณผู้ฟังเท่าักครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ตรงกับวันที่หนึ่งเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566นะครับหัวข้อที่ให้ไว้เนี่ยคือจบสี่สิงหาแน่นะแล้วตามด้วยเครื่อหมายตกใจเนื้อหาใจความประกาศหอมเริ่มต้นอย่างนี้นะครับใช้คำว่าอยู่ยากซะแล้ครับอยู่ยากซะแล้ โหวตเลือกนายกเที่ยวนี้เนี่ยมีเรื่องให้ลุ้นจนหยดสุดท้ายจริงๆเบื้องต้นนะครับก็ค่อนข้างแน่นอนแลครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะเสนอชื่อเศษฐาทวีสินหรือว่าเศรษฐาแสนสิริเข้าร่วมแต่ว่าใครจะร่วมโหวตด,ด้วยนี่สิครับน่าจับตามองกันให้ดีๆนะครับเพลอเเศษฐาเนี่ยอาจจะได้เสียงเห็นชอบทะลุไป400เสียงเลยก็ได้แต่อย่าคิดว่าดีนะครับเพราะมันคือสัญญาณอันตรายเหมือนกัน คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นแบบนี้ครับสวกิติศักดิ์รัตนวราหะรู้สึกกังวลใจกับสูตรตั้งรัฐบาลที่พักเพื่อไทยเนี่ยดึงเอาภูมิใจไทยแล้วก็ดึงเอาชาติไทยพัฒนาเข้าไปร่วมรัฐบาลด้วยโดยไม่มีก้าวไกลอยู่ด้วยไอ้ที่กังวลเนี่ยไม่ใช่ตอนโบวตนะครับอันนี้ไม่กังวลครับแต่เป็นหลังโบวตครับหลังโบวตกังวลคืออะไรกิติศักดิ์บอกว่าอย่างนี้ มันเป็นสูตรที่ดูแล้วผมไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับมันน่าสงสัยครับเพราะมันคลุมเครือไม่ชัดเจนสูตรนี้เอาละแม้จะเป็นไปได้แต่ไม่ควรทําเพราะถ้าเกิดหลวมตัวโหวตหนุนไปแล้วเนี่ยเกิดพักเพื่อไทยไปจับมือกับพักก้าวไกลในภายหลังเนี่ยมันจะเกิดความวุ่นวายระดับแผ่นด,ดินไหวรุนแรงเลยนะครับอยากให้พักเพื่อไทยประกาศเอาไว้ชัดเจนครับก่อนวันโหวตนายกรัฐมนตรีว่าจะมีพักใดร่วมจัดตั้งรัฐบาลบ้างนะครับ ถ้ามีความชัดเจนว่าไม่มีพักก้าวไกลร่วมด้วยเนี่ยสอบอก็พร้อมจะโหวตให้พักเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีกิติศักดิ์ว่าอย่างนี้นะครับจะเอาถึงขนาดนี้กันเลยเหรอครับเนี่ยสมมุติว่าเป็นจริงขึ้นมาอ่ะก่อนโหวตเลือกนายกเพื่อไทยก็บอกว่าไม่มีครับไม่มีก้าวไกลแน่นอนตอนโหวโก้าวไกลโหวตให้กับเศษรษฐาซะด้ยซ้ำไปจั้นก้าวไกลเนี่ยก็ถูกดึงไปเป็นหนึ่งในพักร่วมรัฐบาลหลังจากนั้น ก็คงจะเกิดแผ่นดินไหวตามที่สวกิติศักดิ์ว่ากันจริงๆนนะครับแต่เอาละครับขีดเส้นใต้เอาไว้10เส้นเลยกันแล้วกันก่อนโบพักเพื่อไทยและพักที่จะร่วมรัฐบาลกันเนี่ยต้องมีข้อตกลงอะไรก็ตามที่เป็นลายลักษณ์อักษรเหมือนกับกรณี MOU 8พักหรือเปล่าหรือว่าจะพูดกันแค่ปากเปล่าเอาอย่างนั้นไหมครับข้อน่าสังเกตของสวกิติศักดิ์เนี่ยน่าสนใจมาก ถ้าเกิดโบตแล้วเบี้ยวทีหลังแล้วจะทํำยังไงใครต้องแสดงความรับผิดชอบบ้าง <c oughs> เห็นไหมครับการเมืองไทยเนี่ยมันซับซ้อนจริงๆนะครับคิดได้ยังไงก็ไม่รู้แต่ก็มีโอกาสเป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเพื่อไทยเกิดทรยศพักการเมืองที่ไม่แก้มาตราน1นึ 2, ซึ่งเพิ่งจะไปจีบเขาเข้าไปใหม่เนี่ยนะครับน่าคิดนะครับน่าคิดทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่กันสวเสรีสุวรรณพานนท์เนี่ย ออกมาตั้งคำถามกับพักเพื่อไทยเหมือนกันเพราะไปเห็นคลิปเมื่อครั้งที่เศษฐาปลาัายหาเสียงเคยพูดถึงแนวทางในการแก้ไขมาตรา112เซรีเนี่ยไปเห็นเข้าจะเอาคลิปที่ว่าเนี่ยมาประกอบการพิจารณาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีอย่างแรกเลยนี่แหละครับ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 เป็นบทเรียนสำหรับนักการเมืองนะครับ ตอนปลาใสหาเสียงเนี่ยพูดเป็นต่อยหอยเอาใจบวนชนจนลืมนึกไปว่าไม่รู้พูดอะไรไปบ้างมารู้อีกทีหนึง่งปากเป็นภัยก็ตอนนี้แหละครับ20กรกฎาคมวันี้เนี่ยเศรษฐาดวงตาเห็นธรรมแล้วก็พูดชัดถ้อยชัดคำบอกว่าอย่างนี้พักที่จะเสนอชื่อนาะยกรัฐมนตรีครั้งต่อไปต้องไม่มีเรื่องของการแก้ไขหรือการยกเลิกมาตรา112ไม่เช่นนั้นเนี่ยจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากสว รวมทั้งพักการเมืองอื่นๆตัวเลขทางคณิตศาสตร์ค่อนข้างพื้นฐานมากๆนับดูก็รู้ว่าเรื่องอะไรเป็นอะไรเศรษฐาพูดไว้อย่างนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเห็นด้วยกับการแก้มาตรา112เป็นการไม่เห็นด้วยด้วยอุดมการหรือว่าไม่เห็นด้วยเพราะกลัวจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีกันแน่ยังไงกันแน่แต่อยากจะบอกกับสายดีอย่างนี้ว่าเศรษฐาเนี่ยจิ้มเครื่องคิดเลขแล้วไม่แก้112คุ้มกว่าครับก็ว่ากันไปครับ เป็นหน้าที่ของเศรษฐาต้องไปตอบในรัฐสภาเอาเองก็แล้วกันเห็นข้อห่วงใยของสอวทั้งสองท่านก็พอจะสรุปได้อย่างคร่าวๆนะครับว่าก่อนวันที่4สิงหาคมเนี่ยจะมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ชัดเจนมากกว่านี้โดยเฉพาะการประชุม8ดพักเอาเป็นว่าต้องจับตาดูให้ดีๆก็แล้วกันนะครับที่พักเพื่อไทยเขาโยนให้พักเก้าไกลตอบว่าจะแก้ปัญหาที่ทุกฝ่ายไม่เอาพักแก้มาตราหนึหเนี่ย พักเก้าไกลจะทํำยังไงตอนนี้ทุกฝ่ายเขามีข้อมูลอยู่ในมือหมดแล้วนะครับเหลือแค่การตัดสินใจเท่านั้นเองทั้งพักเพื่อไทยทั้งพักเก้าวไกลต้องตัดสินใจแหละครับว่าจะเอายังไงกับการตั้งรัฐบาลแต่ที่เห็นชัดๆตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยอยากให้ก้าวไกลเนี่ยถอยออกไปก่อนส่วนก้าไกลก็รอดูอยู่ว่าเพื่อไทยจะเป็นฝ่ายบอกให้ก้าวไกลถอยหรือไม่เป็นธรรมดานะครับพักที่ชนะการเลือกตั้งมาเป็นอันดับที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องรู้สึกช้ำใจกันบ้างแหละครับ ที่ต้องมาดูพักลำดับที่สองเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแทนตัวเองคือในแง่ของการปรับความรู้สึกเนี่ยมันคงทํากันไม่ได้ง่ายๆหรอกครับแต่สุดท้ายแล้วก็ต้องยอมรับผลที่ตัวเองทําเอาไว้นะครับนั่นเพราะอะไรก็เพราะว่าก้าวไกลเนี่ยเล่นการเมืองแบบหักไม่ยอมง,งอบูดูเดือดล้างผลาญเอาใจด่อมส้มฮาร์ดคอร์มากจนเกินไปการประชุม8ปดพักในวันที่สอสิงหาคมนี้ต้องจบนะครับ วานนี้ภูมิธรรมเวชยชัยยังเน้นย้ำประเด็นเดิมภูมิธรรมบอกว่าอย่างนี้จากการพูดคุยทั้งกับสวแล้วก็กับสอสอจากพรรคการเมืองต่างๆจนถึงขณะนี้เนี่ยนะครับทั้งสสแล้วก็สวแสาดงความเห็นตรงกันว่าพร้อมที่จะยกมือสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยแต่แต่ต้องไม่มีพรรคก้าวไกลร่วมอยู่ในการจัดตั้งรัฐบาล เพราะถ้าหากว่ายังมีพักก้าวไกลรวมอยู่ด้วยเนี่ยพวกเขาก็ยังยืนยันว่าจะไม่ให้เสียงสนับสนุนนะครับนี่คือสภาพปัญหาที่เราต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้ซึ่งคงต้องนําไปหาหรือร่วมกันในที่ประชุมพักร่วมแล้วจากนั้นพักเพื่อไทยจะได้นัดประชุมสสในวันที่3สิงหาคมที่รัฐสภาก่อนที่จะโหวตผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมต่อไปภูมิธรรมพูดอย่างนี้นะครับ ก็ต้องเรียกว่าเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่วว่ารัฐบาลที่มีนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยต้องไม่มีพรรคก้าวไกลแต่ก่อนโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่4สิงหาคมนี้สิครับความชัดเจนเรื่องภูมิใจไทยเรื่องชาติไทยพัฒนารวมไปถึงพรรคสองลุงจะไปร่วมรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยจะมีความชัดเจนในวันไหนก่อนหรือว่าหลังโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีสวเขาจับจ้องอยู่แล้วนะครับเพื่อไทยอาจจะตีเช็คเปล่าหลอกให้โหวตก่อนแล้วก็กลับลํำทีหลังก็ได้ แม่การเมืองไทยเนี่ยมันช่างคลื้นเคลงดีจริงๆนะครับไม่มีคําพูดใครน่าเชื่อถือได้สักคนเดียวในสถานการณ์ที่ไม่มีใครเชื่อใครแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็มีความเสี่ยงสูงเหมือนกันนะครับที่จะเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมาอุบัติเหตุที่ว่าเนี่ยไม่ได้หมายถึงการรัฐประหารนะครับไม่ใช่แต่การเคลมว่าเป็นพักร่วมรัฐบาลหลังการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยอาจจะเป็นสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นมา เราก็จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ได้นายกรัฐมนตรีแล้วไม่รู้ว่าพักไหนจะเป็นพักร่วมรัฐบาลกันบ้างและนี่แหละครับจะเป็นกรณีที่พักร่วมรัฐบาลเดิมและพักก้าไกลเนี่ยต่างก็โหวตให้เศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีจากนี้ต้องว่ากันแบบวันต่อวันนะครับไฮไลท์เนี่ยอยู่วันที่2สิงหาคมจับตาดูกันให้ดีกันแล้วกันนะครับว่าเพื่อไทยเนี่ยจะสลัดก้าวไกลทิ้งทันทีหรือไม่ ถ้าสบมบุ้ว่าไม่เนี่ยเพลอๆวันที่4สิงหาคมเราอาจจะยังไม่ได้นายกรัฐมนตรีคนที่30สซะด้วยซ้ำไปะนะครับติดตามครับ